สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่กิโลที่0ตอนที่8 8นะครับวันนี้สถานที่เราดูรูไฮโซบ่อนั่งที่ช่างคุยเป็นมหาชนแล้วครับอย่างแน่นอนมีไฟด้วยอ่ะครับมีไฟด้วยไม่มีแล้วไม่มีแล้วมืดๆครับคราวนี้เราเป็นแค่ตอนเดียวใช่มั้ยครับไอ้ไฟสว่างสว่างเหมือนกันวันนี้เรามาคุยเรื่องประสบการณ์ของคนที่เคยไปวิ่งมาราธอนมาก่อนครับใช้คำว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือฟังแล้วรูนาไปคิดแล้วก็ใช้น้ำหนักช่างเองนะครับผมว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จแล้วก็มันก็อาจจะมีความเห็นที่เวิร์กกับเขาเวิร์กกับผมแต่อาจจะไม่เวิร์กกับคุณก็เป็นไปได้ผมเนี่ยได้รับการบรีฟมาว่าพี่จะคุยตอนนี้เนี่ยเรื่องมาราธอนนึกในใจเลยครับคำถามแรกฟังเสร็จแล้วคุณจะต้องไปวิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำแขกก่อนครับคุณหมูนะครับทูวีวูดเพื่อนผมเองนะครับถ้าเกิดคุณหมูเนี่ยเห็นใน Nike Plus หรือว่าไปงานอีเวนต์ต่างๆผมกับคุณหมูมักจะไปวิ่งเราเจอกันเกือบทุกงานเลยนะครับก็บ่อยนะครับหลังๆพี่ผมก็ไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าเก็บตัวคือมาราธอนอยู่ผมเมาส์พี่หมูหน่อยพี่หมูใช้ iPhone 5S เหมือนกันแล้วลงแอป Nike Move วันนั้นครับผมขึ้นมา 5,000 7,000 นี่นึกว่าที่1แล้วครับพี่หมูยังไม่มาโอ้โหลงสายเราที่1แน่นอนมาที่พี่หมูปุ๊บขึ้นไปหมื่นกว่าคะแนนในที่โมถามพี่หมูครับไปวิ่งแล้วอ๋อพี่วิ่งซ้อมฮัฟมาราธอนตอนแรกผมก็ไม่มีอะไรผมเห็นกลางโพสผมเพิ่งวิ่งเสร็จได้หมื่นเลยโพสให้ดูเหมือนปลั๊กเลยพี่ทำอะไรกันเนี่ยครับพี่เป็นหมื่นแบบแป๊บเดียวในกิ้งพลัสเนี่ยคนไทยด้วยกันเอาเป็นว่าคนที่ผมรู้จักแล้วกันที่วิ่งมากกว่าผมคือคนนี้มากกว่าอู้ตอนปีใหม่1มกราคม2557หมูทำไรนะอ๋อก็จะบอกพี่หงกันนี่เราไม่ได้เตรียมกันนะครับวันนั้นมันผิดพลาดเอ้าจริงๆอันนี้ก็คุยกับกังออฟไลน์เพราะว่าNike มันมีเออร์เลอร์โอ้โหบ่อยมากแล้วเออร์เลอร์ผมนี่คือมันล็อกอินไม่ได้ใช่ป่ะผมก็คิดว่าสักวันมันจะล็อกอินได้ผมก็คือวิ่งไปแบบให้มันหลอกอยู่ในเครื่อง iPhone เราเองใช่ป่ะการคาดว่าสักพักอนาคตมันจะล็อกอินได้แล้วเราจะค่อยซิงค์กลับไปปรากฏว่ายังไงก็คงไม่ได้ละก็คุยกับกังแล้ววิธีแก้ไขก็เราต้องลงมาใหม่ใช่ป่ะพอลงใหม่เนี่ยผมก็จะพยายามส่งไอ้ที่มันไม่ซิงค์เนี่ยให้ที่เขาซิงค์ให้เขาถามว่ามีทั้งหมดกี่อันเขาพยายามทำให้นะครับผมส่งไปมีทั้งหมด18 workout อ๋อนี่คือคนใช่ไหมเขาเป็นคนก็คือคุยต้องบอกว่าที่ไม่ใช่ครับก่อนการพูดคือสปอร์ตแล้วไงต่อเขาพยายามซิงให้เราบอกมี18อันบอกซอรี่เราจะช่วยคุณได้1 workout ผมก็ Twitter กลับไปนะครับถ้าลองดู Twitter ผมสักปีใหม่นะงั้นช่วยตัวอัพโหลดเวิร์กอัพที่เป็นมาราธอนผมได้ไหมผมวิ่งมา2ครั้งนะเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวให้2ครั้งเขาก็แอดให้ก็เลยมีทำไมเขาแอดมาที่1มกราพอดีแต่จริงๆผมวิ่งประมาณเชียงใหม่มาราธอนมันก็เลยขึ้นมาทีหลังโอ้นึกว่าหมูฉลองปีใหม่วันที่1มกราด้วยกันวิ่งมาราธอนอ๋อไม่ใช่ครับโหดมากเลยนะวิ่งมาราธอนนี่ก็คือถ้าเราไม่มีอีเวนต์ถ้าเราวิ่งเองนี่คนนั้นจะต้องมีวินัยมากนะเพราะว่ามันใช้พลังงานทั้งเยอะใช่ไหมครับเยอะมากแต่ละครั้งแต่ผมเห็นพี่2คนก็ซ้อมวิ่งเพื่อรับศึกมาราธอนกันทุกคือพี่เป็นคน2คนที่เป็นมีวินัยที่ผมเห็นอ่ะวิ่งคนแก่2คน10กิโลมั่ง20กิโลมั่งอะไรเงี้ยไม่แต่จริงๆนะพี่ว่านะสำหรับคนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยคงเข้าใจอารมณ์อ่ะคือถ้าไม่ซ้อมเยอะนะมันทรมานมากเลยนะในสนามอ่ะแล้วมันจริงอ่ะก็ผมว่าทุกคนนะครั้งแรกมาราธอนเราต้องรู้สึกเออว่ามันเฮ้ยเราทำไมต้องทำอะไรเหนื่อยขนาดนี้วะมันอย่างนั้นมันได้หนังใช่ไหมพี่มันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจริงๆครับเพราะว่ามันประมาณเลยชั่วโมงที่สามใช่ไหมเออมันช่างต่างกับชั่วโมงแรกใช่ใช่จริงๆแหละคือทุกอย่างที่เราไม่รู้ทุกอย่างที่เรากินทุกอย่างที่เราหมดแล้วอ่ะก่อนพี่ก่อนเราจะไปไกลคนนี้เรากลับมานิดนึงว่าเราถามผมถามพี่สองคนแล้วกันในฐานะที่ผ่านมาก่อนจะถึงมาครั้งแรกพี่เตรียมตัวกันยังไงบ้างแค่ก่อนเลยแค่ก่อนเลยก็จริงๆผมผมวิ่งมากี่ปีแล้วครับวิ่งเล่นๆประมาณสัก 3-4 ปีคำว่าเล่นๆคือสักอาทิตย์นึงวิ่งครั้งนึงครับก็วิ่งเล่นคืออย่างมากก็5โล30-40นาที50นาทีแล้วก็ไม่ได้ลงแข่งอีเวนต์อะไรอ๋อลงแข่งปีละครั้งก็คือกรุงเทพมาราธอนที่ระยะมินิก็คือ10กิโลก็ลงประมาณ2ครั้งคือระหว่างนั้นเราก็วิ่งเล่นไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆเริ่มวิ่งจริงจังก็คือตั้งแต่มีอันนี้แหละ Nike Plus
ผมก็นึกว่าตั้งแต่เห็นพี่หงวิ่งพี่หงก็มาวิ่งใกล้ๆกันนะก็คือเริ่มใช่ไหมเริ่มก็เห็นอะไรที่พักพอเริ่มแผลกเราก็วิ่งไปสักพักแล้วก็พยายามอยากจะวิ่งมากกว่า10โลใช่ไหมเราพยายามจะลงกรุงเทพมาราธอนครั้งแรกน่าจะปี2011ลง20โลตอนนั้นไม่เคยซ้อมเกิน10โลมาก่อนเลยแล้วก็ลงเลยลง20โล20โลตัวเองไม่เคยขึ้น10กิโลด้วยไม่เคยซ้อมเกิน20โล20ไม่คือ21ที่เป็นระยะฮาใช่ไหมครับก็ความรู้สึกเหมือนวิ่งมาราธอนครั้งแรกนะครับคือมันพอเลยสักกิโลที่12เนี้ยไม่รู้มันก็ต้องเดินอ่ะเราไม่มีแรงถูกไหมครับถ้าเราออกไม่เคยคนไม่เคยออกกำลังกายชั่วโมงเกิน1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเราวิ่งตลอดเนี่ยพอเลย1ชั่วโมงมันจะลาแล้วไงใช่ใช่ไหมครับก็หลังจากนั้นก็คือพอวิ่งฮับมาราธอนแรกก็พยายามจะวิ่งฮับมาราธอนที่สองเร็วมากเลยเข้าใจแล้วเจอพี่หงเนี่ยนะน่าจะอยุธยาปีที่แล้วปี2012ปี2012นู่น2012ใช่เพราะปี2012ผมวิ่งฮับครั้งแรกตอนกรุงเทพมาราธอนครับก็หลังจากนั้นก็วิ่งฮาล์ฟบ่อยมากคือเราก็พยายามจะวิ่งฮาล์ฟให้แบบไม่เหนื่อยแล้วคือพยายามจะก็คือไม่ให้มันวิ่งได้ตลอดเพราะที่ผ่านมาคือเราวิ่งมากหยุดมากอะไรเงี้ยก็สถิติก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรกนะครับหลังนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งฮาล์ฟเกือบ10ครั้งที่เป็นวิ่งแข่งนะก็เหรอใช่เยอะมากครับวิ่งตั้งแต่2012-2013แล้วก็มีการซ้อมด้วยซ้อมฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรกคือก่อนที่เราตั้งใจจะวิ่งฟูลมาราธอนใช่ไหมคิดว่าเราวิ่งครั้งแรกพร้อมกันนะเขาเคยคุยกันใช่ไหมไล่กันเพราะว่าพี่หงได้ชวนผมไปภูเก็ตลากูน่ามาราธอนแต่เพื่อนผมตอนนั้นผมตั้งใจจะไปหาดใหญ่มาราธอนแล้วสองรายการนี้มันห่างกันนิดเดียวนิดเดียวนั้นเราไปที่ไหนผมก็เลยผมอยากไปหันใหญ่มันมีเวลาอีกเดือนนึงรู้สึกไอ้ก่อนหรือหลังจำไม่ได้แล้วประมาณช่วงใกล้กันนะครับก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันไปวิ่งหันใหญ่มาราธอนครั้งแรกก็อย่างที่บอกมันเหนื่อยมากถามว่าเตรียมตัวยังไงครั้งแรกนะครับครั้งแรกยังไงเราก็ไม่มีทางเตรียมตัวแล้วเราพร้อมได้ทันทีครับเพราะว่ามันไม่เคยมาก่อนถูกไหมครับการวิ่งมาราธอนครั้งแรกไม่มีใครเคยซ้อมถึงระยะมาราธอนอยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่น้อยอ่ะน้อยมากส่วนใหญ่ที่จะแบบว่าไปลองกันทั้งนั้นน่ะเพื่อที่จะรู้ว่าโอ้มันยากไปรู้ว่าเราเป็นไงใช่ป่ะเออก็เป็นจริงหมดแรงครับคำว่าหมดแรงของคนวิ่งมาราธอนแรกคือ พอเลยชั่วโมงที่3นี่มันจะรู้สึกทันทีแล้วก็ร่างกายมันจะล้าที่กล้ามเนื้อใช่มั้ยแล้วก็หัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นกว่าปกติไงเราก็ติดตัววัดฮาร์ทเรทด้วยใช่มั้ยคือชั่วโมงที่3ถึง5เนี่ยเดินประมาณชั่วโมงครึ่งจบมาราธอนครั้งแรกก็5ชั่วโมงครึ่งนะครับครั้งแรกมันเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าจดจำจริงนะคือเราแทบจะจำทุกๆ5กิโลได้ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเรากลับตัวตอนไหนใช่ไหมครับมันยังอยู่ในเมมโมรี่อยู่ขนาดนั้นเลยอ๋อโอ้ไม่ดีถ้าติด GoPro ไปคือแบบว่าเป็นภาพได้เลยมันจะอ้วกเขาอ่ะมันจะบูบูตอนหลังจะดูง่ายขึ้นเพราะมันเดินอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดใครวิ่งมาก่อนกันแล้วไม่เดินนะผมเยี่ยมจริงนะเขาต้องเป็นนักวิ่งมาก่อนหรือเปล่าก่อนซ้อมอะไรนะครับแต่ที่พึ่งก็คืออันนั้นคือของหมูใช่ไหมแล้วหมูผ่านจากนั้นมาจนกระทั่งถึงจุดนี้เนี่ยหมูผ่านมาราธอนมาโนดกี่ครั้งที่พูดมาทั้งหมดคือ2013ปีเดียวก็วิ่งมา4ครั้ง4ครั้งคือ4ครั้งก็คือหาดใหญ่มาราธอน1พัทยามาราธอน2นะครับกรุงเทพสามมาราธอนแล้วก็เชียงใหม่เชียงใหม่สี่มาราธอนเยอะนะพี่โหสี่มาราธอนในหนึ่งปีเตรียมตัวแต่พี่แต่ช่างพี่หมูก็คือซ้อมวิ่งคือถ้าซ้อมวิ่งประมาณถ้าวิ่งสัก10โลชั่วโมงแล้วก็เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคิดจะวิ่งมาราธอนมันจะต้องมีการซ้อมระยะมากกว่านั้นเพราะว่าร่างกายที่เราจะออกกำลังกายเกิน3ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเราออกกำลังกายโดยการซ้อมแค่ชั่วโมงทีละครั้งละชั่วโมงเนี่ยคิดว่ามันไม่พอคือไม่ว่าใครจะวิ่ง10โลดีแค่ไหนใช่ไหมแล้วปล่อยเขามาวิ่งยาวเนี่ยอีกเรื่องเขาจะแบบมันคือมันคนละแบบกันเลยคนละแบบมันวิ่งมันต้องมีการออกแกนไนมีการแมเนจเมนต์ทั้งพลังงานหรือว่าอัตราการหายใจของเราใช่ป่ะเราก็เห็นผลก็เลยตั้งใจผ่านมา2รายการแรกพัทยามาราธอนที่ครั้งที่2เนี่ยก็
ห่างกับหัดใจแค่ประมาณสัก2เดือนเลยครับผลคือเหมือนกันเลยก็เลยชั่วโมงที่3ก็ค่อนข้างหมดแรงนะครับอันนี้ทุกคนก็จะเหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะจนกำแพงนะครับจนกำแพงเหมือนกับร่างกายหายใจไม่ทันออกซิเจนเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่พอเนี่ยเหมือนกับกล้ามเนื้อมันจะหลดแรงไปเองทำให้เรายังไงก็ต้องเดินจริงเหรอที่เป็นมีอารมณ์นี้มีแต่กรุงเทพมาราธอนมีอารมณ์นี้น้อยกว่าตอน2ครั้งแรกผมว่ากรุงเทพเรามีเวลาเตรียมตัวเราถึงขั้นนึงแล้วก็จริงๆที่อยากแชร์คือการซ้อมมีผลข้างมากกับมาราธอนใช่ไหมครับพี่โยงจบแล้วก็ครั้งที่4ของหมูก็คือที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองเอ๊ะนานไหมครั้งที่4ก็เชียงใหม่มาราธอนเชียงใหม่มาราธอนซึ่งของผมก็ปีที่แล้วทั้งหมด3มาราธอนครั้งแรกที่ภูเก็ตมาราธอน5ชั่วโมง33อันที่2ห่างกันครั้งแรกสัก3อาทิตย์ได้มั้ง3อาทิตย์หรือ4อาทิตย์อ่ะก็ที่สุโขทัยของ Unique Running อันนั้นก็5ชั่วโมง28แล้วหลังจากนั้นก็เข็ดใครชวนไปแข่งไหนแต่ไหนไม่ไปอีกเลยยังนั่งมากรุงเทพมาราธอนก็5ชั่วโมง7นาทีแล้วก็ไม่เหนื่อยเท่า2ครั้งแรกคือ2ครั้งแรกนั้นถือว่าสะบักสะบอมมากๆแต่อย่างนึงที่หมูพูดแล้วก็เห็นด้วยมากๆคือซ้อม5กิโลซ้อม10กิโลมันก็อย่างนึงนะต่อให้ซ้อม20กิโลมันก็ไม่เหมือนซ้อมมาราธอนนะใช่ครับมาราธอนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยวันที่ให้แข่งให้วิ่งทุกวันอาทิตย์เนี่ยสบายๆ20กิโลนี่ไม่มีปัญหาเลยง่ายมากทุกวันอาทิตย์ทำได้แต่ว่าพอเป็นมาราธอนปั๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนก่อนจะไปถึงวิ่งเนี่ยการวางแผนการซ้อมก็เรื่องใหญ่แล้วและไอ้วันวิ่งเองเนี่ยการวางแผนในการกินเนี่ยว่าแบ่งเวลากินน้ำยังไงก็มันก็เป็นศาสตร์และศิลป์พอสมควรนะจะยินว่ากรุงเทพมาราธอนคนวิ่งแรกนี้บางคนนอนไม่หลับเออเพราะวันนั้นวิ่งครั้งแรกตีสองใช่ไหมตีสองด้วยปล่อยตัวตีสองด้วยตัวตีสองแล้วคนไม่เคยวิ่งเวลานี้มาก่อนด้วยก็บางคนก็อายุยังน้อยก็นอนแทบจะนอนกันน้อยมากเคยเจอนักวิ่งอาชีพที่แบบแข่งทริอัทลอนระดับโลกหรือว่าอ่านจากที่เขาเขียนกันหลายๆคนเนี่ยเซอร์กิตใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้คืนแข่งเนี่ยน้อยมากที่คุณจะได้นอนแบบดีๆเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ1คืนก่อนแข่งอันนั้นน่ะคุณนอนให้ดีที่สุดคุณคุมทุกอย่างได้หมดคุณนอนให้ดีที่สุดแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยมันแล้วคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากอาจจะตื่นเต้นแต่อะไรคุณอยากจะไม่ได้นอนใช่ครับแล้วก็อ๋อเออจริงเมื่อกี้เห็นพี่2คนพูดถึงเรื่องการกินด้วยอย่างเงี้ยก็คือในมาราธอนที่มีพกอะไรพวก power bar หรือว่าผลไม้แล้วติดตัวอ่ะคนนี้พกผลไม้โอเคก็วิ่งประมาณ2ครั้งแรกพกผลไม้ครั้งแรกนี่ประมาณครั้งแรกไม่ได้พกเลยแล้วก็ไปอาศัยกินแตงโมของที่ผู้จัดเขาจัดให้ก็เขาจะมีพวกแตงโมสักเลยประมาณกิโลที่20ไปก็จะมีแตงโมมีมีเครื่องดื่มเกลือแร่ทำนองนี้นะครับมีให้ก็หลังๆพอเราพอมาอ่านหนังสือเขาบอกว่าคุณควรจะกินสักชั่วโมงแรกนะใช่ควรจะเริ่มกินได้ละแต่ไม่ต้องกินเยอะกินอะไรที่มันเสริมนะครับแล้วบอกอันที่มันกินแล้วช่วยให้เราก็คือสิ่งที่ทานเข้าไปแล้วย่อยง่ายที่สุดก็เป็นพวกผลไม้ตอนนั้นก็ลองพยายามหาให้กินอะไรก็ครั้งที่สองพัทยาผมก็เลยพกกล้วยหอมพกติดตัวไปไงครับมีกระเป๋าแบบผูกที่ตรงนี้ครับพกไปสองลูกผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็ควักขึ้นมากินนะครับก็โหเละหมดเลยนั่นแหละสิจะถามเลยว่ากล้วยน่าจะเละหรือเปล่าเละจริงครับแต่ก็ทานได้ก็ทานแล้วก็กินน้ำตาลก็จริงๆมันก็ช่วยได้เหมือนกันทำให้เหมือนกับมันเสริมพลังงานนะครับเพราะหลายๆคนที่มีแอปวิ่งใช่ไหมครับเราเคยจับใช่ไหมว่ามันใช้พลังงานการวิ่งแต่ละครั้งเท่าไหร่วิ่งมาราธอนเนี้ยมันใช้ถึง 2,000 ถึง 3,000 ใช่ไหมครับแล้วแต่เราวิ่งเร็วหรือช้าซึ่งมันไงครับมันมากกว่าการกินปกติของทั้งวันเราใช่ป่ะหมายความว่าร่างกายมันต้องพยายามเอาพลังงานที่มันอยู่ในสะสมในตัวเราเนี่ยมาใช้ตอนวิ่งด้วยนะครับถ้าไม่มีพลังงานมันก็หมดแรงถูกป่ะครับมันก็จะตากหน้ามืดอะไรเงี้ยเขาก็เลยถ้าเราเห็นสังเกตตามงานเขาจะมีพวกน้ำหวานให้พวกนักวิ่งดื่มเพื่อเพราะว่าอาหารพวกหวานเนี่ยมันจะเปลี่ยนพลังงานได้เร็วนะครับหมายถึงนักวิ่งนะครับก็พี่หงก็เลยมีแนะนำมาอีกตัวเจลใช่ไหม
เดี๋ยวนะเรื่องกินเนี่ยบอกว่ามันมันมีอยู่อะไรนะที่เคยคุยกับหมูพอมันพอเราทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาผ่าน3ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยไอ้เรากินมาก่อนนั้นมันไม่เหลือแล้วยังไงมันก็ไม่เหลือรู้สึกท้องมันโล่งไม่ว่าคุณจะกินมายังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งเกิน3ชั่วโมงเนี่ยมันต้องหาอะไรมาเสริมแล้วล่ะมันหมดแล้วล่ะก็เพราะนั้นมันถึงเป็นที่มาของบรรดานักวิ่งระดับพวกอัลตร้ามาราธอนหรือพวกที่วิ่งโหดๆจริงก็จะมีการหรือนักเติมพลังงานทีนี้ที่สุดตามงานวิ่งเขาก็จะมีแตงโมหรือเป็นกล้วยแตงโมครับแล้วก็เจลไอ้เจลเนี่ยมันขายในสหรัฐอเมริกามันขายเป็นซองละประมาณ2เหรียญ3เหรียญ นะครับ2เหรียญน่ะโดยประมาณแต่เมืองไทยมาขายมันจะตกซองเกือบ100บาทซอง100บาทโดยประมาณพวกนี้หาซื้ออันนี้แนะนำว่าก็กินได้นะครับแต่ก็ผมว่าพยายามบริหารขั้นตอนในการกินให้มันดีแล้วกันคือถ้าคุณวิ่งแค่20กิโลเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิน20แล้วเนี่ยพอสักประมาณ30 40อะไรอย่างเงี้ยค่อยมีเจลส่วนไอ้นักกีฬานั้นก็ผมว่ามันก็มีผลว่ามันต้องกินอะไรยังไงคืออันนี้ผมยังหาสูตรลงตัวไม่เจอนะเดี๋ยวถ้าวันไหนเราสัมภาษณ์ครูดินจะไปถามแกเหมือนกันเท่าที่ประสบการณ์เห็นเพื่อนๆนักวิ่งครับเวลาวิ่งมาราธอนบางคนพกติดล็อกเอวนะเห็นพกเจ็ดซองแปดซองอะไรเงี้ยภูเก็ตมาราธอนเป็นน้ำขวดเล็กๆอ่ะรอบเหรอภูเก็ตมาราธอนผมกินเข้าไปประมาณสักหกซองเป็นอย่างต่ำเยอะไปคือตอนนี้มองเยอะไปแบบมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเลยแล้วมันแพงด้วยนะครับซองละขายบ้านเราอันนั้นฝากลุงซื้อจากอเมริกามาแบบ24อ่ะซื้อแบบ24กล่องมาเป็นแพ็คใหญ่เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้ไงแล้วก็โอ้โหเต็มที่เลยคือไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญอย่างนึงคือซองพวกนี้มันจะเขียนว่ามีคาเฟอีนอยู่ในนั้นอ๋อให้มันเตือนแต่ว่ามันเป็นเรื่องการพลังงานแต่ผลกระทบของคาเฟอีนเนี่ยก็เหมือนกาแฟเลยคือมันทำให้เกิดการขับถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยากเข้าห้องน้ำเข้าซูถ้าคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยวิ่งเสร็จเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ำเลยนะไม่ใช่แค่ฉี่ด้วยนะต้องดื่มน้ำตามด้วยใช่ไหมต้องดื่มน้ำตามเยอะเพราะมันจะคนไม่เคยทานหรือดื่มมันจะรู้สึกเป็นเฟื่อนตอนนี้นึงแต่เรื่องนี้อยากจะเก็บไว้คุยกับหมอดินเหมือนกันเพราะว่าครูดินครับว่ามันก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านมันก็มีบางทฤษฎีแล้วกันมีฝรั่งบางคนเขียนก็บอกว่าไม่แนะนำไม่กินของพวกอย่างนี้เลยเพราะว่ามันชุบผู้ชั่วคราวเขาแนะนำให้ไปกินอะไรอย่างอื่นที่แบบโอ้ยงั้นเลยเหรอวะแต่ผมก็ยังใช้เจลอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังใช้เจลอยู่แต่ว่ามันมีของที่หาซื้อยากในเมืองไทยนะเจลที่ผมคือใช้เฉพาะวิ่งกับซ้อมยาวใช่เกินกี่โลถึงใช้ตอนนี้ที่ทำเนี่ยสมมติว่าต้องซ้อม30กิโลเนี่ยถ้าซ้อม20กิโลเนี่ยนะกินน้ำทุก5กิโลน้ำ5กิโลแรกน้ำ5กิโลถัดมาเกเตเรต5กิโลถัดมาน้ำ5กิโลถัดมาก็มันก็จบ120แต่ถ้าเกิดว่าซ้อม30 5กิโลแรกน้ำ5กิโลถัดมาเกเตเรต5กิโลถัดมาน้ำ5กิโลถัดมาเกเตเรต5กิโลถัดมาค่อยเจลอ๋อครับแล้ว5กิโลถัดไปก็จบแล้วดีเรื่องน้ำผมว่ามันน่าจะสำคัญกว่าเรื่องกินใช่ไหมครับตอนวิ่งเพราะว่าวิ่งมันเสียวเสียเหงื่อยิ่งวิ่งเยอะยิ่งเหงื่อออกเยอะใช่ไหมมันเขาบอกว่าผลจากการขาดน้ำเนี่ยมีผลกับร่างกายมากกว่าขาดอาหารใช่ไหมมันมีโอกาสช็อกได้ถ้าเกิดคนไม่กินน้ำแล้ววิ่งอย่างเดียวแต่ที่เจอคือกินเยอะไปคือเวลาเราไปวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะมีให้กินน้ำทุก 2.5 กิโล 3 กิโลอะไรพวกนี้พี่ก็เจอว่าด้วยตัวพี่เองนะพี่กินทุก5แล้วเดี๋ยวนี้พยายามปรับให้กินทุก5กิโลแล้วผมเห็นหลายๆครั้งที่พอเราไปผมไปวิ่งระยะสั้นเนี่ยก็จะเห็นที่เป็นระยะไกลกับผมจะมีแบบเป็นถังวิ่งถังใส่น้ำโอ้โหในพวกเทรลอันนั้นที่ผมยังไม่เคยไปวิ่งเทรลนะแต่คือเราเห็นเคยเห็นใช่ครับอันนั้นคือแนะนำให้พกไหมพี่หรืออันนี้ก็มีผมเพิ่งวิ่งเทรลที่เขาไม้แก้วมาที่แล้วเองก็คนวิ่งเทรล25โลเนี่ยครึ่งหนึ่งใช้เป้เทรลนี่คือวิ่งไม่ได้อยู่ในตามทางวิ่งทั่วไปนะคือวิ่งออฟโรดแบบต้องวิ่งเขาแสดงว่าถ้าวิ่งแบบว่าขึ้นเขาอะไรเขาไม่มีแจกน้ำเหมือนวิ่งเขาอัดพวกก็มีนะเขามีครับแต่เขาฟิกเลยว่าถ้าวิ่งเทรลอย่างเขาไม้แก้วที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งเทรลบ้านเราสุดจะมี2ที่ก็คือที่เขาไม้แก้วพัทยากับนอร์ทเฟสที่จะจัดเดินหน้าที่เขาใหญ่นะครับเขาจะบอกเลยว่าจุดให้น้ำอยู่ตรงไหนฟิกไปเลยนะครับอย่างเขาไม้แก้วเนี่ยคนวิ่ง25โล50โลก็คือทุกๆ5กิโลไปจุดให้น้ำก็เรื่องน้ำเนี่ยก็เลยบางคนมีเป้นะครับเขาอาจจะชอบวิ่งเทรลอยู่แล้ว
ก็คือคนพวกนี้ก็จะซ้อมกันเองนะซึ่งผมไปดูนะคนวิ่งเทรลแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเข้าไปเลยอ่ะมีโอกาสหลงค่อนข้างสูงมากแต่ถ้างานอย่างที่เขามีอาจจะแข่งขันใช่ไหมครับเรามีเพื่อนวิ่งเนี่ยโอเคอย่างอันหนึ่งข้างตัวคือถ้าเราหลงเนี่ยเราจะรู้แล้วเขาก็จะมีป้ายบอกเรามีสัญลักษณ์บอกนะครับเพราะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยเขาก็จะมีคนที่ใช้เป้ใช่ไหมครับจริงๆผมก็เพิ่งซื้อมาแล้วลองใช้ไปสองสามครั้งนะอันนึงคือมันที่ต่างกันคือเราสามารถจิบได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเรารู้สึกกระหายใช่ปะเราไม่ต้องรอสักสองโลเนี่ยแล้วเราจิบเนี่ยเราแค่จิบนิดเดียวพอคอแห้งปุ๊บเราก็ดูดได้เพราะว่าที่เป้ครับมันจะมีก้านหลอดครับให้เราดูดโดยตรงเลยแล้วก็เป้นี่จะจุประมาณ1ลิตรหรือ2ลิตร1ถึง2ลิตรการเติมน้ำเราจะเติมแค่1ลิตรก็ได้นะครับครั้งแรกก็อาจจะไม่ถนัดมันก็จะหนักขึ้นมาโลนึงนะครับเหมือนกับเราอะไรมาแบกอยู่ใช่ไหมก็ลองใช้มา2ครั้งก็ยังไม่รำคาญนะครับงั้นถ้าวิ่งยาวผมว่าก็มีผลเหมือนกันมันก็สามารถทำให้เราเป็นได้วิ่งในเส้นทางที่ว่าเราซ้อมเองเราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำนะครับเราวิ่งไปเลยนะครับตรงนั้นไม่รู้จะมีอะไรเราเอาน้ำไปติดกับตัวนะครับนานๆเจอผ่านเซเว่นแล้วก็ซื้อน้ำเป็นขวดมาเติมใส่เป้ได้ลักษณะแต่ถ้าวิ่งเทรลมันไม่มีเซเว่นให้ซื้อน้ำนะจะหมายถึงเราเอาไปซ้อมเองไงถ้าเราไปซ้อมเราเป้น้ำก็งงโอเคแล้วอย่างเนี้ยผมสงสัยอย่างนึงคือด้วยความเขาวิ่งระยะกันนานๆครับรองเท้าซ้อมกับรองเท้าวิ่งคู่เดียวกันพี่ผมคู่เดียวกันเลยใช่ครับผมก็คู่เดียวกันผมคู่เดียวกันผมก็จะใช้ประมาณ2คู่ไม่ได้ค่อยซื้อเยอะผมมีรองเท้าประมาณ4คู่5คู่แต่เปลี่ยนทุก650กิโลอ่ะได้ประมาณเดี๋ยวกลับไปที่เรื่องไอ้เป้น้ำอะไรเนี่ยก็เป็น question mark ตัวเองเหมือนกันนะตอนที่ไปวิ่งโคลัมเบียเมื่อปีมกราคม2556ปีแล้วเนี่ยเราก็วิ่ง21ทั้งคู่แล้วก็วิ่ง21กิโลทั้งคู่แล้วเราก็ผ่านมาได้ที่แบบก็ไม่ได้สะบักสะบอมขนาดนั้นคือมันก็เหนื่อยแหละมันก็มีโอ้โหเขามันขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่มีเป้น้ำกันใช่ไหมเราก็ไม่มีเป้แล้วเราก็เห็นบางคนใช้เป้พี่ก็อันนี้พี่ว่ามันเป็นความชอบมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่เวลาจะทำอะไรพี่ชอบดูเบอร์หนึ่งเนี่ยคนที่มันชนะเลิศเนี่ยดูเขาเป็นตัวอย่างก่อนก็ทำยังไงแต่ก็อย่างสมมติที่เห็นเนี่ยวิ่งมาราธอนเนี่ยคนที่มันชนะเลิศทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เสื้อกล้ามันเกงขาสั้นธรรมดารองเท้าคอมเพรสชั่นเขารู้จักหรือเปล่าวะไอ้พวกนี้เหมือนกับไม่รู้จักเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยนะมาวิ่งเคนจ้าใช่ป่ะที่เราวิ่งยังไม่ถึงครึ่งเขากลับตัวจะถึงเส้นชัยแล้วที่หนึ่งเมืองไทยเนี่ยคุณอะไรจำไม่ได้แล้วอะที่หนึ่งประเทศไทยนักวิ่งมาราธอนก็เสื้อกล้ามันเกงธรรมดาไม่มีคอมเพรสชั่นเลยนะธรรมดามากเลยนะเจอพี่ก็ไม่รู้เขามีกันหรือเปล่านะแต่น่อยนอนนะพายุมันก็มีส่วนนะเขาก็ไม่น่าจะอายุเยอะเขาอาจจะมีความสดของร่างกายอยู่แต่อย่างเทรลนี่ก็เหมือนกันเข้าใจว่าคนที่ชนะเทรล50กิโลของงานโคลัมเบียหรืออะไรก็ไม่ได้แบกอะไรมากมายเขาจะเป็นคนไทยนะแล้วเขาก็ไม่ได้แบกอะไรมากมายเลยนะเขาก็ธรรมดามากเลยนะเพราะนั้นคือมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จดูเบอร์หนึ่งเขาทำยังไงแล้วดูอายุเราอาจจะต้องเสริมมากกว่าเขาก็เป็นไปได้ดูเป็นตัวอย่างสองทางฮะเอาแบบเขาก็ได้หรือว่าเฮ้ยเราคงทำไม่ได้เราหาทางก็ว่าไปผมว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จใจผมคือแค่ผมไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีแต่แน่นอนเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสำหรับคนเราคนนึงเนี่ยเวลาอยากจะทำอะไรบางอย่างให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งแรกที่มนุษย์จะทำเลยคือใช้เงินซื้อหรือว่ารองเท้าที่ดีที่สุดก็กูกิ้งไม่เก่งแต่รองเท้ากูดีสุดก่อนเสื้อก็แพงที่สุดเก่งนะแต่จริงๆคือจริงๆไอ้พวกนี้มาทีหลังแต่พอเงินมันซื้อหมดทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นถึงได้รู้ตัวว่าไม่ใช่มันเป็นความพยายามแล้วนะเงินมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่เป็นธรรมชาติมนุษย์ใช้เงินซื้อมาก่อนเห็นไหมมีเป้นะมึงซื้อเป้ด้วยแต่จริงมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะอันนี้เป็นธรรมชาติมนุษย์ทั้งหมดคืออะไรครับทุกท่านจะเป็นเรื่องซ้อมใช่ไหมพี่ว่าเป็นเรื่องซ้อมเดี๋ยวซ้อมก็คือมันเป็นเรื่องวินัยของเราใช่ไหมทีนี้กลับมาเรื่องมาราธอนก่อนนิดนึงอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเล่าแบบทั่วๆไปกลางๆว่าเราผ่านอะไรเพื่อให้เห็นภาพว่าเราผ่านมาระดับนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักวิ่งที่แบบโอ้โหผมเห็นบางคนที่วิ่งเขาเป็น10 20กิโล20 20ปีเหรียญเต็มบ้านเลยอย่างเงี้ยเยอะเลยนะเห็นอย่างนี้หลายๆท่านเลยนะแล้วก็หรือกระทั่งพูดถึงวิ่งมาราธอนโอ้ยพี่2คนเก่ง5ชั่วโมงนี่กระจอกมากไอ้พวกที่เขาวิ่งเก่งๆเขาไม่เกิน4ชั่วโมง
บอสตันมาราธอนระดับเซอร์กิตโลกเนี่ยวิ่งต่ำที่สุดเนี่ยคุณต้องห้ามเกิน3ชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดคุณเกิน3ชั่วโมงครึ่งเขาไม่รับคุณเข้าไปวิ่งเขามีควอลิฟายช้าไป คิดดูแล้วกันอันนั้นคือพวกระดับโลกบอสตันกับนิวยอร์กเข้าใจว่ามีเวลาควอลิฟายแล้วโตเกียวมีไหมโตเกียวไม่มีโตเกียวโตเกียวสำหรับคนญี่ปุ่นคงมีแต่ว่าพอมันเป็นต่างชาติมีโควต้าต่างประเทศอยู่แต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เพื่อให้เห็นภาพก่อนว่าถ้าจัดแรงกิ้งของนักวิ่งเราก็ไม่น่าจะติดเก่งอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่เจอในชีวิตประจำวันทั่วไปคนที่ทั่วไปนะทำงานทำงานปกติทำงานปกติแล้วก็สนใจกีฬาวิ่งอาจจะดูเหมือนกับมากกว่าคนอื่นธรรมดาทั่วไปแต่ว่าในแวดวงนักวิ่งจริงๆเนี่ยเรายังกระจอกมากพี่พูดถึงเนี่ยผมนึกได้พอดีพอพี่บอกว่าเป็นคนทั่วไปทำงานปกติแล้วเวลาซ้อมเพราะว่าถ้าจะลงมาราธอนมันต้องซ้อมแบบว่ามีวินัยมากมันต้องซ้อมแบบวันธรรมดาพี่ซ้อมยังไงทีนี้มาราธอนเนี่ยมันมักจะมีใช้คำว่าตารางหรือว่าสูตรที่บอกต่อๆกันมาทีนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อสูตรของใครแต่เท่าที่เห็นทั่วๆไปมักจะบอกว่าเตรียมตัว16สัปดาห์ประมาณ4ประมาณ4เดือนทุกคนจะบอกว่าให้เริ่มจาก4เดือนก่อนทีนี้4เดือนแล้วก็เขาก็จะมีตารางมาให้ว่าแต่ละวันคุณจะวิ่งกี่กิโลใน7วันวิ่งเท่าใน7วันวิ่งกี่วันพักกี่วันแล้วอาจจะต้องไปว่ายน้ำหรืออาจจะต้องไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวอันนั้นคือโหนี่คือ best practice ถ้าทำได้นะพี่ทำอันนี้มัน ideal case โหว่ายน้ำนี่สระคอนโดมียังไม่เคยกระโดดไม่ได้กระลงน้ำมาหลายเดือนแล้วนะเพียงแต่ว่าอันนั้นคือภาพใหญ่ก่อนว่าอันนั้นคือวิ่ง16สัปดาห์อันนี้เป็นการคือเทนี่กับเป็นการเตือนว่าผมมีคนฟังรายการนี้หลายคนแล้วก็อยากวิ่งอย่างเราแล้วเจอมากเลยคือวิ่งไปประมาณ5ครั้งถึง10ครั้งเจ็บใช่เจ็บแล้วหยุดยาวพอหยุดยาวนี่จะกลับมาอีกทีก็อาจจะไม่อยากวิ่งแล้วบาดเจ็บนี่น่ากลัวนะถ้าเราวิ่งเราทีนี้ผมว่าทุกอย่างมันมีระยะเวลาพอเหมาะพอดีของมันคืออย่าทำเร็วเกินไปหรืออย่างบางคนบอกว่าผมจะวิ่งมาราธอนบอกวันนี้สิ้นเดือนจะเอาให้ได้มันก็คงได้แต่มันแลกกับต่อไปนี้คงไม่ต้องวิ่งแล้วตลอดชีวิตหรือว่ามันแลกกับการอาการบาดเจ็บที่มันไปเร่งมันจนเกินไปใช่ครับอย่างตารางผมว่าทุกคนตารางวิ่ง16สัปดาห์มันก็จะมีหนักเบาสลับกันไปใช่ไหมครับเริ่มเพราะสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะวิ่งแบบดูง่ายๆมีการเดินสลับวิ่งอะไรเงี้ยสัปดาห์แรกดูง่ายจริงๆแต่พอเดือนที่3โหดทีนี้16สัปดาห์ที่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีมาบอกว่าคุณควรจะวิ่งเท่าไหร่แรกๆอาจจะ5กิโล6กิโล10กิโลแต่บอกก่อน16สัปดาห์ที่ว่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเลยว่า16สัปดาห์นี้ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น3ประเภท1 beginners อ๋อ16สัปดาห์สำหรับ beginners คุณควรทำยังไงอันนี้ไม่ค่อยโหดวิ่งครั้งแรกวิ่งอันที่2ก็คือผู้ที่แบบ advanced ขึ้นมาหน่อยมีประสบการณ์ในการวิ่งแล้วอยากจะทำเวลาให้ดีขึ้นอยากจะวิ่งมาราธอนให้ได้ภายในต่ำกว่า4ชั่วโมงสมมติคุณเท่าไหร่กับอีกกลุ่มนึงคือ16สัปดาห์สำหรับนักวิ่งอาชีพแล้วไม่ถึงอาชีพก็ได้แต่แบบซีเรียสแล้วหวังถ้วยหวังผลเอาให้ต่ำกว่า3ชั่วโมง16สัปดาห์นี้เขาวิ่งกันยังไงเราดูตารางแล้วเราก็ดูเราอยู่ตรงไหนก็ใช้สูตรนั้นอย่าไปเร่งมันมากนะแต่สูตรที่เราดูที่เราเห็นเนี่ยมันคือสูตรที่เราให้นักวิ่งคือเขาไม่ได้คัสตอมไว้ตามตัวเราถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเรามาใช้เราต้องดูว่าเราไหวกับแผนนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะคนที่เคยวิ่งครั้งแรกเราวิ่งได้สองต้องการทำ3ชั่วโมงเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าเกิดครั้งแรกสมมติครั้งแรกเหมือนเราวิ่ง5ชั่วโมงนะครับครั้งที่2จะตั้ง3ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ด้วยเวลาจำกัด4เดือนเนี่ยผมว่าคงยังไม่ทันก็คงต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปใช่ไหมทีนี้หมูจะบอกว่าอะไรก็จริงๆตารางวิ่งนะครับมันอย่างนึงคือทุกคนสามารถมีตารางได้แต่ทำไงให้มันแบบมีวินัยใช่ป่ะให้วิ่งแบบครบอะไรเงี้ยก็เลยมีแนะนำตัวนึงก็คือจริงทุกคนเวลาวิ่งเราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับมีแอปหลายตัวที่มีเทรนนิ่งโปรแกรมหรือโคชชิ่งโปรแกรมตอนนี้เข้าใจว่ามีกันหมดนะแอปที่ผมใช้ตัวแรกเนี่ยก็อาจจะแนะนำเพราะเป็นแอปฟรีนะครับก็คือ Run Keeper เวอร์ชันฟรีเนี่ยเขามีเทรนนิ่งโปรแกรมด้วยเทรนนิ่งโปรแกรมก็เหมือนที่ผมบอกเลยว่าสำหรับ beginner มาราธอนครั้งแรกนะครับหรือว่ามีประสบการณ์มาบ้างแล้วต้องการวิ่งภายใน4ชั่วโมงก็จะสับ4 hour program สำหรับนักวิ่งมาราธอนแล้วก็สับ3 hour นะครับที่เหลือกว่านี้มันจะเป็น advanced นะเวลาเราเลือกโปรแกรมปุ๊บนะครับมันก็จะให้ใส่คุณต้องการเซต target ก่อนว่า
วันแข่งเมื่อไหร่นะครับใส่วันแข่งไปเลยนะครับแล้วโปรแกรมมันจะป๊อปมาในจีพีเอสล่าสุดก็16สัปดาห์16สัปดาห์มันจะลงมาเร็วนะครับว่า1สัปดาห์ต้องเทรดอะไรบ้างโดยทั่วไปเนี่ย7วันมันก็ตารางประมาณ7วัน7วันรูทีนเนี่ยมันจะปรับความยากขึ้นไปเรื่อยๆวันแรกเนี่ยจะเป็นเน้นวิ่งก็คือให้วอร์มอัพร่างกายก่อนนะครับช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะเทรนนิ่งโปรแกรมบางส่วนจะให้เราปรับฝึกสปรินต์ครับที่เขาเรียกสปรินต์เทรนนิ่งก็คือให้เราสปรินต์ช่วงเวลาช่วงหนึ่งแล้วก็พักนะครับซึ่ง2ช่วงเวลาเนี้ยแต่ละสัปดาห์เนี้ยเวลาที่สปรินต์กับพักมันจะแตกต่างกันไปก็คือจากง่ายไปยากนะครับแล้วก็วันที่เป็นวีคเอนด์เนี้ยก็ส่วนใหญ่จะออกแบบให้วิ่งซ้อมยาวใช่ป่ะครับการวิ่งซ้อมยาวมาราธอนเนี้ยที่ผมดูมาก็คือเดือนที่1เดือนที่2 3 4เนี่ยมันก็ค่อยเพิ่มระยะเราขึ้นไปเรื่อยๆครับจาก10โลขึ้นไปแต่การเพิ่มเขาไม่ได้เพิ่ม10เป็น15เป็น20เลยทันทีทุกๆสัปดาห์ก็จะมีการเพิ่มระยะสั้นๆครับเช่นแค่10เป็น12กิโลนะครับ12เป็น14อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าระยะทางเท่าเดิมเนี่ยแต่เขาจะให้เราวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่เหมือนเดิมคือให้พักน้อยลงเพื่อให้ร่างกายฝึกความล้าเพื่อปรับปรุงความทนทานใช่ไหมครับวิ่งมาราธอนเข้าใจว่าทุกๆโปรแกรมครับจะต้องมีการฝึกถึงระยะ30กิโลใช่ป่ะหรือว่าเขาบอกเวลาช่วงหนึ่งซึ่งคนวิ่งมาราธอนต้องเทรนให้ถึงก็คือต้องวิ่งคุณต้องวิ่ง3ชั่วโมงให้ได้อย่างแรกวิ่ง3ชั่วโมงให้ได้ก่อนแต่ยังไม่ได้จำกัดระยะทางใช่ป่ะพอเราวิ่งประมาณสมมติ16สัปดาห์เนี่ยช่วงที่หนักน่าจะเป็นเดือนที่3ใช่ป่ะครับพี่โยเดือนที่3เนี่ยสำหรับตัวเกมมาราธอนของพี่คือตอนนี้อีก5สัปดาห์ข้างหน้าวันเดือนที่3เนี่ยถ้าดูตารางนะ30 32 34โอ้โหนี่คือทุกๆสัปดาห์แล้วก็มันเขาก็จะให้เวลาเราวิ่งอ่ะครับสูตรเราก็ต้องดูว่าเราปรับปรุงขึ้นหรือเปล่าสูตรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากถ้าเป็นกราฟก็คือมันจะขึ้นแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วก็ไต่ระดับ30ก็ลงมานิดแล้วขึ้นเขาจะให้ซ้อมอย่างตารางที่ใช้เนี่ยจะซ้อมไปถึง 35 แล้วพอ 35ปุ๊บนะให้ผ่อนละผ่อนไปสัก2อาทิตย์แล้วไปสัก2อาทิตย์แล้วก็2อาทิตย์พอถึงแล้วก็ค่อยไปวิ่ง42จริงในวันแข่งแล้วตอนซ้อมนี่ไปไม่ถึง42ครับไม่เคยเห็นตารางไหนซ้อมเกิน35กิโลใช่มั้ยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าช่วงนั้นมันเหมือนกับมันจะใช้พลังงานซ้อมเยอะแล้วจะทำให้เหมือนกับการรีโคเวอรี่หมายถึงว่าการฟื้นสภาพแต่ละคนเพื่อซ้อมครั้งต่อไปมันจะนานขึ้นใช่ป่ะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ในตารางโปรแกรมซ้อมแล้วเอาระยะแข่งมาซ้อมเนี่ยเหมือนกับเราก็ใช้พลังงานไปเยอะละสำหรับการซ้อมเยอะเกินทีนี้มันกลับไปที่คำถามก้างว่าเอาเวลาที่ไหนมาซ้อมมาตอนไหนบ้างผมว่าอันนี้มันไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับพี่เนี่ยถนัดวิ่งเช้าวิ่งเย็นเนี่ยพบปัญหาว่าคุมเวลากลับบ้านไม่ค่อยได้ที่หนึ่งอันที่สองคือมันเหนื่อยคือมันใช้แรงมาทั้งวันแล้วมันบ่ายที่เขียนเย็นที่เขียนชอบตอนเช้าแล้วอาศัยที่ว่าด้วยหน้าที่การงานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แบบเข้าสายแล้วมีคนถามน้อยหน่อยพอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ในบ้างในหน่วยงานนั้นก็ไปสายได้บ้างแต่ว่ามันก็มีลิมิตของมันอยู่นะในแง่ของมารยาทสังคมแต่ว่าก็ถนัดเช้าแต่กลับกันเขาก็ต้องตื่น6โมงอะไรเงี้ยแต่กลับกันหมูเนี่ยซ้อมบ่ายหมูซ้อมเย็นซ้อมเย็นครับหมูเนี่ยชอบซ้อมตอนเย็นต่างกันเลยไม่เหมือนกันใช่ครับผมถ้าวันทำงานใช่ป่ะจะซ้อมเย็นอย่างนี้ซ้อมทุ่มสองทุ่มเนี่ยเพราะว่าที่ทำงานผมใกล้สวนลุมเออใกล้สวนลุมผมก็จะวิ่งอย่างที่ทำงานไปเลยไปสวนลุมกำลังจะเข้าถามพอดีว่าพอเราซ้อมวิ่งระยะไกลๆพี่ซ้อมอยู่ที่ไหนพี่ก็ซ้อมคอนโดจากเดิมที่คอนโดเนี่ยรอบนึง285เมตรก็วิ่งวนก็วิ่งตอนแรกมันก็จะมีอารมณ์เบื่อมีอะไรบ้างแต่มีอยู่ครั้งนึงที่วิ่งได้30คือแบบมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างจำไม่ได้อ๋อมันไม่ใช่มันก่อนที่กำนันสุเทพจะออกมายกขบวนก่อนนั้นอีกนะมันจะมีที่เขาไปอยู่สลุมกันหลายๆเดือนเลยอ๋อโอเคมีอยู่ช่วงนึงปีปลายปี2556เนี่ยมีการปิดไม่ให้มีการปิดมีการยกคนไปนอนในสวนลุมตั้งเวทีอะไรแล้วก็แบบไปสวนลุมทุกวันอาทิตย์ที่ไรแล้วเจอเวทีนี้เนี่ยมันวิ่งยากมากเลยนะเพราะว่าตอนที่เราวิ่งเนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยก็จะมีการต้องตักบาตรต้องกินข้าวฟรีทั้งอะไรเนี่ยวิ่งมาถึงปุ๊บมันจะแบบแทบจะเดินเนี่ยแล้วก็
ันนั้นคือตอนเช้าเวลานั้นตอนเย็นผมก็ผมวิ่งได้ก็คือก็เลยแล้วแต่ตอนช่วงเวลาไม่เอาแล้วก็เลยวิ่งคอนโดแล้วมันเหมือนกับทะลุกำแพงใจเลยนะอ๋อ30กิโลวิ่งไป100กว่ารอบทำได้แล้วนี่หลังจากนั้นก็ช่างหมดแล้วผมก็วิ่งได้แล้วล่ะผมไม่สนใจแล้วก็เหมือนกับว่าตัดความเบื่อทิ้งไปแล้วนะไม่มีแล้วก็วิ่งได้ตอนเราวิ่งยาวแรกเราจะคิดข้างเยอะครับเราจะไปวิ่งที่ไหนวิ่งได้ยาวขนาดนี้ใช่ป่ะตอนแรกผมไปหลายที่มากครับพยายามไปดูว่าถ้าวิ่งยาวมันไปที่ไหนนะคือใจเราเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะวิ่งที่มันวิ่งได้ซ้ำกันใช่ป่ะก็พยายามเลือกสวนสาธารณะที่มันรอบใหญ่แล้วก็สวนสาธารณะในกรุงเทพที่รอบใหญ่สุดคือที่ไหนครับสวนรถไฟไม่ใช่ครับที่ไหนซีสวนหลวงครับสวนหลวงร9สวนหลวงร9เนี่ยรอบใหญ่สุดถ้าวิ่งเราวิ่งรอบใหญ่เลยนะได้5โลโหรอบเดียวนะ5โลสวนลุมยิงแค่ 2.5 สวนหลวง5สวนหลวงนี้เพราะว่าสวนหลวงจะวิ่งค่อนข้างครับไม่ซ้ำกันเลย5โลก็เลยซ้อมยาวที่นั่นอยู่ค่อนข้างหลายครั้งแล้วก็มาพบอีกทางนึงว่าที่ใกล้สวนหลวงเนี่ยเขาจะมีบึงนึงซึ่งนักปั่นจักรยานจะไปปั่นตรงนั้นเยอะถ้าเกิดคุณอยากจะวิ่งซ้อมที่ยาวกว่า5โลแล้วไม่ซ้ำกันเลยครับสามารถวิ่งออกนอกสวนหลวงไปบึงตรงนี้ได้รอบนึง10โลครับโอ้โหไม่ซ้ำกันเลยวิ่งกลับมาได้รอบ10โลนี่เยอะนะเยอะนะถ้ารอบนึง10โลนี่ถือว่าใหญ่แล้วถ้าคิดว่าเราจะซ้อมเช่น30โลเอ้ยเราวิ่งแค่3รอบไม่ซ้ำกันเลยโอเคแต่อย่างพี่หงผมก็นับถือนะสามารถซ้อมได้ด้วยรอบ300เมตรวิ่งได้30กิโลครับก็อันนั้น100กว่ารอบมันผ่านกำแพงใจไปแล้วแต่ก่อนวิ่งครั้งใหม่ๆผมก็เคยไปวิ่งที่สวนสวนชูวิทย์ใช่ป่ะเคยไปสวนชูวิทย์ไหมครับก็เล็กนะสวนนั้นเลยอันนั้นเท่าๆที่ผมบอกเลย300เมตรก็คือมันจะวิ่งลำบากใช่ป่ะเพราะว่าสวนเนี้ยบางคนเขาก็จะมาเดินเล่นใช่พอเขาเดินเล่น2คนเนี้ยก็เกือบเต็มถนนละเราจะวิ่งไม่ได้แต่ที่คอนโดชอบมากก็คือว่าสมมติว่าวิ่งยาวนะก็เอากระติกน้ำใส่น้ำแข็งทุกอย่างวางเสร็จปุ๊บไม่ต้องสนใจก็วิ่งถึงเวลาจังหวะหยุดน้ำหยุดเปิดกินสบายไม่ต้องไปซื้ออะไรมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งตรงนี้ก็ดีเหมือนกันว่ะขี้เกียจแต่อย่างนึงกลับมาก่อนในระยะ16สัปดาห์ที่ผ่านมาไอ้16สัปดาห์ที่เราต้องวิ่งเนี่ยวินัยแน่นอนนะมันก็มาก่อนแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ผ่านมาราธอนแรกมาแล้วเนี่ยวินัยจะมาโดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าซ้อมน้อยมันจะไปทรมานในสนามแข่งงั้นมันจะมีความรู้สึกว่ามันต้องซ้อมแต่อย่างนึงที่ต้องเตือนก็คือการวิ่งหรือการออกกำลังกายเนี่ยมันคือการทำให้ร่างกายมันเหนื่อยแล้วมันทำให้ร่างกายของเราดูวีคลงถ้าเราไม่สบายก็หยุดในความรู้สึกพี่นะถ้าไม่สบายหรือเป็นอะไรก็หยุดไม่ต้องไปวิ่งเพราะร่างกายมันอ่อนแออยู่แล้วไปทำให้มันอ่อนแอลงไปอีกที่สำคัญของพี่ที่สุดเลยคือที่เจอด้วยตัวเองเลยคือหัวใจของเรามันจะมีระยะการออกกำลังกายที่เหมาะสมหัวใจที่เต้นแรงจนเกินไปเกินระยะที่มันเป็นจุดร่างกายรับได้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายไปเผาผลาญพลังงานสำรองแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายมันจะมีระยะหัวใจเราเต้นแล้วแบบว่าเหมาะสมอยู่ก้อนอยู่ที่ระดับนึงพบเลยนะถ้านอนพอเนี่ยที่เจอหลายครั้งถ้านอนพอเนี่ยสบายมาก3ชั่วโมงนี่สบายสบายซ้อมแต่ถ้านอนไม่พอนะจะเห็นเลยว่าฮาร์ทเรทเนี่ยขึ้นผิดปกติขึ้นผิดปกติเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็โอเคมันก็ต้องมีวินัยว่ามันต้องนอนแล้วนะไม่ว่าจะไม่กล้างวันนี้จัดรายการพี่ขอสั้นๆนะไม่ไหวแล้วพี่ขอนอนเร็วอันนี้คือข้อดีของการวิ่งใช่ไหมครับผมใส่นักวิ่งที่ซ้อมเนี่ยแบบไม่มีปัญหาเรื่องนอนหลับใช่ไหมเราก็เหนื่อยอยู่แล้วพี่สองคนพูดถึงตัว heart rate monitor แสดงว่าเป็นสิ่งจำเป็นไหมที่ควรจะต้องมีพี่ติดมันเลยนะสำหรับผมจะใช้จนสักพักหนึ่งถึงรู้ว่าเราเหนื่อยแค่นี้ heart rate เราประมาณไหนหลังๆการซ้อมเนี่ยจะใช้ค่อนข้างน้อยลงแล้วจะใช้จริงๆคือวันที่เราไปวิ่งตามรายการเพื่ออยากเก็บสถิติแต่เท่าที่เราอ่านหนังสือครับตัวฮาร์ทเรทเนี่ยถ้าเราวิ่งมาราธอนนะครับเราวิ่งตอนแข่งเนี่ยเวลาเราเข้ากลับมาดูนะครับฮาร์ทเรทมันจะค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นแล้วแทบไม่ลงเลยนะทั้งที่เรามาดูสถิติเนี่ยเราวิ่งไม่ได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าร่างกายเนี่ยเราใช้พลังงานเหมือนเครื่องยนต์ใช่ป่ะมันก็สูบมันเอาออกซิเจนไปสูบโดยใช้อัตราการเต้นหัวใจเพิ่งมาเจอเมื่อสัก2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองว่า นี่แหละฮาร์ทเรทพอมันขึ้นใช่ป่ะแต่กินน้ำพักหรือกินเจลหรือว่ากินน้ำเกลือแร่เนี่ยมีผลนะฮาร์ทเรทมันของเราพี่มันลงมาในระดับโอเคใช่เมนเทนต่อได้วิ่งต่อได้เขาบอกที่คนที่ชนกำแพงเร็วเพราะว่าเราใช้ฮาร์ทเรทโอเวอร์เกินที่เราโอเวอร์เกินเนี่ยมันเพราะว่าเราหายใจไม่ทันใช่ป่ะ
เราใช้พลังงานจากกล้ามเนื้ออย่างเดียวไปวิ่งเพราะว่าการวิ่งมาราธอนหรือการวิ่งครับมันคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกใช่ป่ะเราต้องใช้ออกซิเจนมาขับร่างกายเคลื่อนไปข้างหน้าอันนี้มันเลยตอบโจทย์ว่าพวกเราสองคนแล้วใครเจอนะผ่านชั่วโมงที่4ไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเห็นผู้ตอนนี้เรา40กว่าจะเห็นพวก50กว่า60กว่าวิ่งแซงเราไปแบบบางคนแบบเราจะถึงเส้นชัยพรุ่งนี้เขาคุยกับเพื่อนเขาเดินกลับแล้ว5-60เขาเดินกลับไปแล้วเขาสบายสบายกันแล้วอ๋อเพราะเขาฝึกมาเยอะจนหัวใจการทำงานของเขาเขาแล้วพวกนี้มันเงินมันซื้อไม่ได้อะคือมันต้องฝึกกันอย่างเดียวต้องฝึกอย่างเดียวมันต้องฝึกอย่างเดียวคือเราวิ่งถ้าคนวิ่งไม่เหนื่อยเลยคือเขาก็ยังสามารถพูดกันได้ใช่ไหมเพราะบางคนนี่เขาวิ่งไปแล้วเขาร้องเพลงเชียร์นักวิ่งข้างๆด้วยนะเขาทำโคตรเก่งเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันต้องฝึกกันอย่างเดียวจริงๆนะมันซื้อไม่ได้นะเพราะเราอย่างเราวิ่งครั้งแรกพอฮาร์ดเรทเราเยอะใช่ไหมครับมันจะทำให้พูดลำบากใช่ไหมคนเขาบอกว่าหายใจไม่ทันจะพูดลำบากทำให้คือหายใจทางปากด้วยหายใจทางจมูกด้วยใช่แต่พี่หายใจทางจมูกตลอดเลยนะไม่เคยไม่ปากมาเกือบปีแล้วนานละหลังจากที่ไปอ่านหนังสือ Eat and Run ของ Scott Jurek เขาก็บอกให้หายใจทางจมูกอันนี้เขาวิ่ง100กิโลเลยนะก็เลยลองฝึกแล้วก็ไม่หายใจทางปากนานละฝึกอย่างนี้พี่ผมก็ต้องหายใจลึกขึ้นหรือว่าบังคับไม่รู้สักพักนึงก็ทำให้หายใจทางปากบังคับเลยปิดปากไว้ห้ามเลยแต่พอพี่บอกผมไปลองทำมันเหนื่อยน้อยลงจริงๆนะปิดปากแล้วยังไงก็ไม่ยอมแล้วสุดท้ายก็ได้นะตอนนี้ได้ทุกวันนี้ได้มานานแล้วแต่ก็จำความรู้สึกไม่ได้เหมือนกันไอ้ตอนที่เราจะหายใจทางปากนี่มันไงผมถามต่อนิดนึงในฐานะที่พี่สองคนวิ่งมาเคยเจอตอนวิ่งแล้วเจอฝนไหมครับน้อยมากน้อยก็มีนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องหยุดวิ่งเลยหรือว่าเจออยากถามว่าแบบถ้าเจอฝนแล้วแบบอัตราการวิ่งมันแน่นอนมันจะช้าลงอะไรนี้ด้วยแล้วแบบต้องมีเตรียมตัวอะไรพิเศษมั้ยถ้าไม่เจอแต่ตอนซ้อมเราเจอเหมือนกันถ้าตอนซ้อมไม่ยาวตอนซ้อมที่เจอก็คืออย่างตอนสวนหลวงนั้นเพราะว่าซ้อมยาวตอนวิ่งหน้าฝนก็อยู่เดี๋ยวก็ตกมาก็ถ้ามันไม่ตกไม่เล็กๆเราก็ยังวิ่งอยู่ก็ดีกว่ามีหมวกนะครับมันก็ดีอย่างนึงคือมันเย็นขึ้นเลยตอนนั้นวิ่ง 8:00 นเช้าแล้วยังวิ่งไม่เสร็จเพราะยังทำระยะไม่ได้ก็คือวิ่งต่อยกเว้นมันเม็ดใหญ่จริงแล้วอันนึงที่อันตรายคือพื้นนะครับถ้ามันลื่นสภาพไม่พร้อมวิ่งเราก็ไม่ควรจะวิ่งแต่ถ้ามันเม็ดเล็กๆแล้วก็เราค่อยๆวิ่งแบบไม่เร็วครับก็ยังไปได้แต่อย่างนึงที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของผมเข้าใจเองว่าสำหรับคนที่ประสบปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บมันอาจจะเร็วเกินไปนะสำหรับบางคนนะอาจจะเร่งอะไรบางอย่างมากจนเกินไปก็เป็นไปได้นะไปเร่งไปวิ่งให้เร็วหรือว่าเบสิกไม่ดีไอ้เรื่องไอ้ท่าวิ่งที่ผมไม่รู้ไม่มีความเห็นผมว่าท่าวิ่งนี่แต่ละคนมันตอบยากครับมันเพราะมันมีเรื่องมันเริ่มเป็นศาสนาแล้วเป็นความเชื่อแล้วคือลงปลายเท้าลงกลางเท้าลงต้นเท้าแล้วก็หรือวิ่งไม่ใส่รองเท้าอันนี้มันให้มันมีความเห็นไม่เหมือนกันแต่ว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยที่แน่ๆคือใจผมคือถ้าคุณคิดว่าวิ่งแล้วเจ็บเนี่ยหยุดแล้วปรึกษาคนที่เขาวิ่งเป็นนะใจผมหยุดก่อนเลยนะใช่ครับไม่งั้นมันจะไปกันใหญ่เลยโดยเฉพาะเรื่องกระดูกหรือเข่าใช่ไหมถ้าเรารู้สึกผิดปกติอะไรเงี้ยผมว่าหยุดหรือสักพักให้ร่างกายมันฟื้นดีกว่าอย่าฟื้นนะว่ามันจะไปกันใหญ่เลยนะแต่ผ่านมาเนี่ย10กว่าเดือน15เดือนปีกว่าเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บเลยนะก็ต้องถือว่าไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าทำตามสูตรที่เขาสั่งสอนกันมาก็ไม่รู้นะแต่เตือนเลยถ้าเกิดใครเจ็บเนี่ยให้ถ้าไม่หาหมอก็ไปปรึกษาคนที่เขาเป็นนะครับอย่าฟื้นอันนึงที่ผมว่าจะแชร์ที่ผมครั้งนึงที่เคยบอกผมว่าผมรู้สึกเจ็บกระดูกรองเท้าอันนั้นเพราะว่าผมใช้รองเท้าคู่นั้นน่ะผมก็ไม่ได้สังเกตผมใช้มันพันกว่าโลเพราะว่าในเกียร์มันแทร็กได้ป่ะผมใช้พันกว่าโลเออมันน่าจะเป็นที่นี่เองดังนั้นก็คือเข็ดเลยพอเลยสัก700แล้วไม่กล้าใช้ต่อแล้วใช้วิ่งโดยเฉพาะวันนั้นที่เจ็บนะเพราะว่าเราวิ่งทางชันจำได้เขาวิ่งทางชันแล้วไม่ได้วิ่งแบบความเร็วปกติแล้วก็เลยเจ็บคุณควรไปซื้อรองเท้าใหม่เลยพูดถึงรองเท้าพอเสื่อมพี่สองคนมีของพี่ประมาณ600ใช่ไหมครับของพี่หมู700เราจะดูได้ไงว่ารองเท้ามันอ๋อพี่ก็ระบบเราตัดใจเออพี่ทำอย่างนั้นมา2คู่แล้ว
ดูสภาพมันยังโอเคอยู่เลยนะแต่ตัดใจเอาอีกอย่างนึงไม่ใช่อะไรหรอกของใหม่มันรอแล้วเหอะ อุ้ยมันต้องเหอะนะซื้อของใหม่มาก็อยากเปลี่ยนแล้วอันนี้เรื่องธรรมดาเลยเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีแบบสมมติรองเท้าวิ่งคู่เดียวอย่างเงี้ยแล้ววิ่งนานสมมติพอดูเทปนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าของเราเสื่อมหรือยังแต่ว่ารองเท้าเนี่ยนอกจากดูแบบดอกยางว่าสึกแล้วโอ้มันคงไม่เยอะมันคงไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นครับดูด้วยตายากครับที่เรานิ้วกดเองไม่ค่อยรู้เลยว่าใช้ขนาดขนาดนี้ที่รองเท้าเนี่ยมันจะกลับไปเรื่องของความเชื่อในเรื่องไม่ใส่รองเท้าวิ่งวิ่งเท้าเปล่าแบบฟุตเพราะฉะนั้นหรือว่าบางคนก็ใส่รองเท้าแบบมินิมอลลิสต์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความมันก็จะมีทฤษฎีด้วยคือรองเท้ามีอายุ600ก็จริงแต่ถ้าคุณไปเทียบแบบคนที่เขาวิ่งเท้าเปล่าหรือคนที่เขาวิ่งแบบฟุตเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันยังวิ่งได้อีกเป็นพันเลยนะก็ตอบยากละอันนี้เราตัวเราเองเราเป็นแต่นี่เราพูดในกลางๆว่าแบบเราไม่ได้แบบว่าสุดไปทางนู้นแต่เราแบบว่านักวิ่งทั่วไปที่ต้องใช้รองเท้าแต่สำหรับคนที่ใส่รองเท้าเนี่ยผมก็เชื่อทฤษฎีฝรั่งอยู่เหมือนกันนะที่ไม่ควรมีรองเท้าคู่เดียวควรจะมี2คู่ยิ่งถ้าวันไหนซ้อม2วันติดก็คือให้สลับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าว่าการยืดหยุ่นของรองเท้าก็ปล่อยให้โฟมคืนตัวอะไรก็แค่นั้นแหละแต่ล่าสุดไปฟังคนที่ชนะวิ่ง100ไมล์100กิโลก็ไม่รู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยคนนี้จำชื่อเขาไม่ได้นะเขาก็บอกว่ามีคนถามว่าคุณใช้รองเท้าอะไรยังไงบอกว่าโอ้เขาใช้ทุกอย่างเลยเทรลมินิมอลลิสต์คุชชั่นนิ่งอะไรใช้หมดทุกอย่างเลยบอกว่าร้องหมดอ่ะคือเขาไม่ติดก็อ๋อเออก็ดีเหมือนกันเว้ยแต่พี่เองก็ไม่หลังๆก็คือไม่ติดยี่ห้อไม่ติดรุ่นแล้วพยายามเปลี่ยนยี่ห้อหรือใช้ยี่ห้อเดียวกันก็เปลี่ยนรุ่นทุกครั้งที่ซื้อนะคือลองไปเรื่อยหมูมีสูตรสำเร็จของรองเท้าไหมล่ะก็ไม่มีครับผมก็มีประมาณแค่2คู่แต่มีล่าสุดไปพอไปวิ่งเทรลเราไปพยายามซื้อรองเท้าวิ่งเทรลวิ่งปรากฏว่ามันเวลามันวิ่งเส้นที่เป็นทรายอ่ะถ้าเพราะว่าปีแล้วเคยใช้รองเท้าวิ่งปกติไปวิ่งครับพอเจอทรายมันจะวิ่งไม่ออกดูดมันจะดูดทรายจะดูดเหมือนเราเดินในชายหาดเออวิ่งในชายหาดปรากฏว่าเทรลนี่มันวิ่งปกติไปได้นะต้องรอไม่ถลายแต่ข้อเสียเหมือนกันเพราะก็เคยลองเอารองเท้าเทรลเนี่ยมาวิ่งถนนปกติครับรู้สึกว่าการรับแรงแท่งมันสู้รองเท้าปกติไม่ได้เพราะว่าคงออกแบบไว้ใช้ต่างจุดประสงค์กันครับแต่พอวิ่งเยอะอย่างเงี้ยตกอาทิตย์ละ50กิโลเดือนนึงสัก200กว่ากิโลเนาะเดือนนึงเราวิ่งประมาณ200กว่ากิโลเนี่ยมีความรู้สึกว่ารองเท้าไม่ใช่ปัจจัยใหญ่แล้วนะใช่ผมว่ามันไม่เหมือนสมัยวิ่งใหม่ๆนะแต่ละใส่แต่ละคู่มันก็รู้สึกเฉยๆมันก็คู่ไหนก็ได้มันรู้สึกงั้นละจากเดิมที่แบบโอ้ยต้องเฉยๆละหลักๆมันจะกลับมาที่ว่ากินจริงๆตอนนี้ยังมีความรู้สึกว่าการบริหารการกินการสร้างพลังงานการสร้างระดับหัวใจหรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นแบบเรื่องยากๆใช้เงินซื้อไม่ได้รองเท้าเลยเรื่องธรรมดาแต่จริงเสื้อเนี่ยมีผลนะเสื้อเนี่ยพี่ไม่รู้คนอื่นมีผลป่ะแต่สำหรับพี่เนี่ยใช่ครับผมว่าถ้าคนวิ่งยาวจะความรู้สึกอ่ะถ้าวิ่งยาวครับลองเอาเสื้อยืดไปใส่แล้ววิ่ง2ชั่วโมงเราไม่เหมือนกับการวิ่งครึ่งชั่วโมงไม่เหมือนยิ่งเสื้อแพงๆเลยนะไออันนี้บอกเลยก็ได้ของโคลัมเบียไอตัวที่มันเป็นอันนั้นหลักมีอยู่หลายตัวแล้วเหงื่อออกแล้วมันแห้งเร็วแห้งเร็วกว่าตัวอื่นเพราะว่าเราวิ่งยาวครับคือเหงื่อจะสะสมใช่ไหมถ้าเสื้อที่เรื่องไรเหงื่อไม่ได้เนี่ยอย่างเสื้อยืดปกติเราใส่ใช่ปะ มันก็จะหนักไปเรื่อยๆแล้วก็จะแข็งแล้วมันจะดูแบบโอ้โหเหงื่อออกเยอะเต็มตัวมันไม่ใช่ไงเพราะว่าเวลาเราวิ่งต่อไปเรื่อยๆใช่ปะถ้าเข้ากับเหงื่อข้างในแล้วระบายออกมาข้างนอกยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหงื่อเดิมมันไม่สามารถระบายมันเหมือนกระทางที่เสื้อถอดเสื้อแล้วปิดไปเห็นนักวิ่งบางคนก็ถอดเสื้อวิ่งเลยก็มีเหมือนกันแต่เคยอ่านในหนังสือตำราเขาไม่ค่อยแนะนำให้ถอดเสื้อโอ้มันยังขาดตัวซับมีคนจะมีเสื้อไว้เพื่อให้ซับแต่มีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวบ้างส่วนกางเกงเนี่ยถ้าวิ่ง5กิโล10กิโลอาจจะไม่มีผลแต่พอวิ่งสัก30ที่ compression เริ่มช่วยโอเคนะคนที่ได้ที่1เนี่ยเขาไม่ใส่เรื่องของเขานะแต่กูแก่แล้วอ่ะมันอันนี้พี่ว่ามันช่วยนะแล้วก็อีกชิ้นนึงคือถุงเท้าเนี่ยไม่ค่อยพบว่ามีผลมากเท่าไหร่แต่ว่าพี่เจอพวกเล็บดำส่วนใหญ่ก็คือเลือดออกในเล็บส่วนใหญ่คือรองเท้าคู่เล็กไปรองเท้าเล็กเกินไปแต่ว่าไอ้เรื่องเท้าพองเท้าอะไรเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ถุงเท้าหรือเปล่านะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องถุงเท้าเลย
แต่ยอมรับว่าเคยคุยกับก้างว่าตั้งนานแล้วว่าไม่ออกเคยเขียนในบล็อกด้วยว่าไม่ในถุงเท้าแต่ตอนนี้ถุงเท้าที่มีประมาณสัก5คู่ที่วิ่งอยู่เนี่ยคู่ที่ถูกที่สุดน่าจะ300บาทอ่ะคู่แข่งนี้จะเป็นพันนะครับอ๋อไม่ถึงไม่ถึงคู่แข่งผมถ้าพูดถึงเรื่องถุงเท้าแล้วพี่บอกว่าทำให้เลือดออกหรือเปล่าของผมอ่ะการว่าทรงรองเท้าอ่ะถุงเท้าคู่เดิมเราไปวิ่งกับรองเท้าอื่นไม่เคยมีปัญหาเพราะเจอรองเท้าคู่เนี้ยเราก็ผมวิ่งในระยะแบบที่เคยวิ่งเลยนะเราว่ากัดเลือดออกอีกอันนึงที่เดี๋ยวนี้ชอบใส่เสื้อแขนยาววิ่งอ่ะถ้าเกิดตอนเช้าผมก็มีผลนะครับเพราะว่าแดดมันเจอถ้าเราใส่แขนสั้นเราไปวิ่งกลางแดดเนี่ยมันจะล้าแล้วก็ร้อนด้วยผมว่าทฤษฎีพวกแขนยาวหรืออะไรคล้ายๆนักกอล์ฟอันนี้ฟังมาจากคุณพิษณุกัดบอกว่าการที่ใส่เสื้อแขนยาวหรือเป็นสีดำเนี่ยคนมักจะนึกว่ามันทำให้อมความร้อนแต่จริงแล้วมันช่วยให้อมความชื้นอยู่ในตัวแล้วมันไม่ร้อนตัวอุณหภูมิในร่างกายไม่ร้อนจนเกินไปแต่ชอบใส่แขนยาวเพราะมันไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันกันแดดหูบ้านเราสักพักก็ไม่ไหวก็เลยใส่เสื้อแขนยาวเพราะซ้อมดาวทุกคนจะต้องถ้าเจอแดดใช่ไหมตอนเช้าพอซ้อมยาวเราซ้อม30กิโลเนี้ยมันก็คือ3ชั่วโมงถ้าคุณซ้อมตีห้าก็ยังไงก็เจอแดดจะเว้นต้องมาซ้อมตีสี่ถ้าซ้อมตีสี่ในสวนธนาก็ยังไม่เปิดไม่เปิดใช่ไหมก็แสดงสวนจะเปิดตีห้าอะไรเงี้ยก็จะเจอแดดวันแดดก็จะทำให้เราล้าแล้วร้อนด้วยทำให้กระหายน้ำมากขึ้นใช่ไหมเวลาเราวิ่งไปกระหายน้ำแบบแสดงว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกระหายน้ำกับอากาศแสดงว่างานวิ่งปลายปีที่จัดเนี่ยวิ่งสบายกว่าที่แบบว่าวิ่งกลางปีอย่างนี้แต่กลางปีก็ไม่ค่อยมีงานนะเพราะมันติดหน้าฝนไงนะพอกลางปีพอเลยกลางปีก็จะไปกรุงเทพมาราธอนกันหมดเลยอ๋อใช่แล้วก็กระจุกช่วงธันวามกราเป็นมกราเดือนนี้ก็หลายรายการใช่ป่ะแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเย็นง่ายผมก็น่าจะหลายๆคนเนี่ยอากาศเย็นนี้วิ่งสบายมากใช่ครับแต่ผมอาจจะแชร์ที่เชียงใหม่ใช่เพราะเชียงใหม่นี่เย็นเลยครับไปถึงกี่องศาตอนวิ่งเนี่ยต่ำกว่า20ต่ำกว่าครับ10กว่าแล้วก็มาราธอนนี้ออกตัวตี 4ประมาณ16องศาน่าจะไอเดียลคนนี้น่าจะแต่ปรากฏไงครับคือยิ่งวิ่งยิ่งหนาวขึ้นแปลกไหมเฮ้ยใช่อากาศเย็นขึ้นตอน7โมงนี่หนาวกว่าตอนตี4อีกตอนนั้นเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ปรับตัวนะเพราะว่าผมก็ไปถึงเช้าแล้วก็นอนคืนนึงก่อนปรับตัวลำบากเพราะว่าจริงเป็นคนแพ้อากาศหนาวพอหนาวแล้วจะแบบไออะไรเงี้ยก็มีผลเลยเพราะผลว่าเชียงใหม่เนี่ยจริงๆเชียงใหม่กับกรุงเทพมาราธอนเนี่ย3ชั่วโมงแรกผมวิ่งเท่าเลยครับ3ชั่วโมงวิ่งก็ประมาณ28โลละโหสบายละ3ชั่วโมงโหพออากาศหนาวมันรู้สึกคืออย่างที่เรารู้สึกคือหายใจยากขึ้นกว่าปกติแล้วทำให้เหนื่อยกว่าจบไป5ชั่วโมงครับวันนั้นเอ้าใช่ตอนที่กรุงเทพมาราธอนหนูใช่ไหมกรุงเทพมาราธอน4ชั่วโมง40นาทีครับก็เจอช่วง10กิโลสุดท้ายทำไมโหวิ่งไม่ออกเลยอาจจะเป็นที่ว่าเรา2รายการมันข้างติดกันใช่ไหมครับแล้วเราจะวางตารางการซ้อมยังไงเพราะมันห่างกันเดือนเดียวเคยอ่านเขาก็บอกกันถ้าอย่างนี้ทำยังไงเขาก็บอกว่าให้คุณเอาตารางเดือนสุดท้ายมาซ้อมมาซ้อมของแบบมาราธอนครั้งที่2นี่ติดกันใช่ป่ะแต่ก็คงว่าไงครับเราวิ่งมาราธอนครั้งแรกแล้วยังมันต้องมีช่วงเรคัฟเวอรี่อยู่ใช่ป่ะครับอาทิตย์นึงบางคนอันนี้แล้วแต่คนนะไม่ได้ฟิกตายตัวว่าคืออย่างน้อยคนส่วนจะพักให้รู้สึกว่าร่างกายมันฟื้นเต็มที่ใช่ป่ะอย่างผมวิ่งมา3ครั้งแรกนี่พักเลยสัปดาห์แรกไม่วิ่งเลยครับแต่พอกรุงเทพมาราธอนเนี่ยเราต้องการซ้อมอีกอันนึงแล้วก็แบบผ่านไป3วันแล้วก็วิ่งเบาๆได้ละแต่การซ้อมนั้นก็ไม่เหมือนกับการซ้อมที่กรุงเทพมาราธอนก็คือซ้อมน้อยลงแล้วก็โปรแกรมก็ไม่ได้แบบไปอ่ะครับก็เลยมีผลทันทีแหละก็ทำให้จบเวลาน้อยกว่าใช่เราคาดว่าโอ้พอวิ่งมา3ชั่วโมงเฮ้ยต้องได้เท่าเดิมใช่แล้วถ้าอย่างนี้พอสมมติถ้าไปวิ่งแล้วเจออากาศหนาวมากอย่างพี่ของเนี่ยเต็มตัวโตเกียวก็น่าจะอากาศเย็นพอสมควรเราควรจะต้องมีแจ็คเก็ตอะไรอย่างนึงที่ผมเห็นนะคือถ้าให้ปรับตัวถ้าพี่หงไปก่อน2วันน่าจะดีกว่าใช่ใช่ใช่อันนี้ตั้งใจเลยถ้าไปก่อนแล้วไปให้ร่างกายมันปรับตัวว่าไปดูก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วหรือไปวิ่งซ้อมเบาๆสัก3โลตรงอากาศแบบนั้นแต่ก็อันนี้กลัวเหมือนกันนะ
คือไปวิ่งในสภาพภูมิอากาศที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนคืออันนี้มันนี่พี่ต้องไปสารกิฟต์ที่เคยมาออกรายการเราแล้วก็กิฟต์ที่ก็บอกว่าไอ้5อะไรนะ5องศาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ก็มีเสื้อกันแล้วนะแต่ที่ไปก่อนอย่างนึงก็คือกลับไปที่ทฤษฎีที่บอกว่านอนไอ้คืนแข่งนอนไม่ค่อยได้ไอ้คืนก่อนนะเอาให้มันเต็มที่ให้ยอมที่โตเกียวเขาออกตัวอีกโมงครับ9 โมงเช้า9 โมงเช้าสบายมาก9 โมงเช้าแต่เราไม่รู้อากาศเป็นจะมีแดดอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่อากาศคือ5 องศา10 องศาเขาบอกเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของโตเกียวก็ขอให้เราโชคดีเดี๋ยวกลับจากรายการเดี๋ยวกลับคงได้คุยกันพี่ต้องการคนยกกระเป๋าถ่ายโกโก้ก็น่าจะสรุปเทสนี้ใช่ไหมใช่ครับก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวิ่งแต่จะฝากนิดนึงตรงมาราธอนเนี่ยมันวันวิ่งเนี่ยมันสำคัญคือการแผนว่าเราจะใช้พลังงานยังไงบ้างอันนี้แล้วแต่ที่แต่ละคนอย่างผมเนี่ยผมจะแบ่ง40 กิโลเป็น4 ช่วงแล้วเราพยายามจะใช้ให้แต่ละช่วงเนี่ยเรือไมเนตได้อยู่ก็คือไม่ใช้พลังงานมาอยู่2 ช่วงแรกแล้วอีก2 ช่วงโอ้โหคือไม่ใช่เราวิ่งเต็มที่20 กิโลแล้วได้20 กิโลเราไปวัดดวงกันอย่างเงี้ยผมว่าจะมีผลสำหรับถ้าเกิดเราไม่เคยซ้อมเลยมีใครไปเขียนในผมจำไม่ได้กรุงเทพมาราธอนใช่ไหมมีใครเขียนในพันทิปบอกว่าเขาไปวิ่งมาราธอนครั้งแรกแล้วก็แบบที่กรุงเทพมาราธอนแล้วแบบชั่วโมงท้ายๆเนี่ยโอ้ทรมานคิดอ่านแล้วมันตลกนะแต่ว่าเรื่องมันทรมานมากผมต้องไปยืนข้างถนนต้องไปบิดก้าวเนื้อตะคิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้หามากนะแต่ก็เหมือนกับว่าแล้วตอนท้ายเหมือนกันผมก็จะกลับมาวิ่งอีกแล้วว่าเนี่ยไม่เข็ดใช่ครับเพราะเรื่องวิ่งถ้ามันเป็นกีฬาที่เราดูคนอื่นแล้วไม่สนุกใช่ไหมแต่คุณต้องมาวิ่งเองอาจารย์รู้สึกสนุกแล้วก็เราจะทำไงให้เราวิ่งได้ตลอดได้นานที่สุดใช่ไหมครับแต่ก็ว่ายน้ำก็ได้นะจริงๆแล้วขอยังย้ำว่าถ้าใครชอบว่ายน้ำออกกำลังกายอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้หรือกอล์ฟก็ได้อย่าแบบมาดูรายการนี้แล้วเฮ้ยฮึดมาวิ่งแบบอาจจะไม่เหมาะกับแบบมุดร่างกายเองก็ได้ว่านะส่วนผลพลอยได้ด้านอื่นมันมาเองแหละความดันโหในบรรดาเพื่อนนี่นะพี่นายเป็นคนที่มีความดันต่ำที่สุดนะคือเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยแหละแล้วพอไขมันอะไรมีปล่อยคอเลสเตอรอลปีแล้วยังเกินอยู่แต่อาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นไงแล้วเนี่ยผมก็ยังเกินอยู่เหมือนกันก็แต่ดิแนวโน้มดีขึ้นหมดละสำหรับกิโลที่0ตอนที่8ใช่ไหม8อันนี้เป็นทั้งพิธีกรแล้วเป็นทั้งผู้อะไรนะแขกรับเชิญครับก็ตอนหน้าก็จะเอาคนที่คือเวลาเราดูรายการที่ผมเคยมีพอดคาสต์นึงผมก็จำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเวลาเขาไปสัมภาษณ์Elite Runner คือผู้ที่แบบเก่งๆเลยเนี่ยมันมีฟีดแบ็กกลับมาจากผู้ฟังหลายคนเหมือนกันว่าเอาคนที่มันสัมผัสได้บ้างได้ไหมพวกนั้นวิ่งมาราธอน2 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยชีวิตนี้ฉันทำไม่ได้หรอกคือไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันน่าสนใจแต่อยากรู้ว่าไอ้พวกคนใกล้ๆกันเนี่ยมันทำยังไงงั้นเทปนี้เนี่ยผมว่าก็ประมาณนั้นผมว่าจริงๆไม่ยากเกินไปนะตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ลงไม่เคยลงตั้งฮาฟก็ยังไม่เคยมาราธอนแน่นอนไม่เคยแต่คือปรับใช้ได้ก็ไม่เคยฮาร์ปอ่ะ16ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงแต่คือพอฟังที่2คนอ่านเรื่องที่บอกระยะมาราธอนมันคือการวิ่งและวางแผนอย่างเงี้ยผมมานึกถึงเองเหรอโหตอนไปวิ่งระยะ16เฮ้ยเราก็ต้องวางแผนนะว่าทําวิ่งไปแล้วเราจะแบบหาช่วงพักให้เราตรงไหนได้อะไรเงี้ยมันใช้สมองจริงนะว่าบริหารยังไงว่าไอ้40กิโลเนี่ยจะบริหารการกินกับอัตราการเร็วการวิ่งอย่างตอนแบบวิ่ง16แล้วก็ตอนรับน้ำเงี้ยทุกคำตอนแรกเราก็กลัวหิวน้ำรับทุกระยะ2ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้สึกแน่นหลังๆพอจำได้พอเลย10แบบรับ2เว้นไม่รับหมดก็ต้องวางแผนตัวเองด้วยแบบถ้ากินน้ำเยอะผมเชื่อว่ามือใหม่อ่ะพอไปลงแข่งไม่ว่าจะระยะอะไรก็ตามเรื่องน้ำเนี่ยจะกลัวแบบเดี๋ยวหิวนะขอกินน้ำกินการไม่กินน้ำมันทำให้เราได้พักช่วงหนึ่งใช่แต่คือพอกินเยอะปุ๊บอยากฉี่ว่าแน่นมันจะเต็มจุกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องวางแผนด้วยขอบคุณหมูแม่เชื่อว่าได้เชิญมาอีกปกติผมก็เป็นผู้ชมรายการนี้ครับแต่ตอนที่หนึ่งเลยขอบคุณมากขอบคุณที่มีรายการนี้ครับก็ตอนหน้าคงจะเป็น
มีแขกรับเชิญในใจแล้วเราเคยบอกไปแล้วคงจะเชิญท่านเหล่านั้นมาคุยกันแต่ออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะก่อนสงกรานต์ไหมน่าจะก่อนน่าจะก่อนตอนที่ผมไปวิ่งโตเกียวมันก็23กุมภาวันนี้มันถึงรายการที่18มกราน่าจะก่อนน่าจะถ้าแย่กว่านั้นถ้าตอนเช้าวันนี้ก็แย่แล้วนะโอเคติดต่อหมูใน Nike Plus ขอเป็นเพื่อนหมูใน Nike Plus ใช้ทวีวุฒิเนาะใช่ครับทวีวุฒิ T A W E E W U T พอเพื่อนแล้วก็อย่าไปดูสถิติพี่หมูนะครับแต่ถ้าเพื่อนผมเนี่ยวิ่งมากกว่าผมเยอะเลยนะครับโอ้ใช่ใช่เพื่อนเพื่อนผมนะในกลุ่มคนไทยเหมือนกันเขาวิ่งแบบโอ้ตอนนี้ไป250โลอะไรกันละผมถามทิ้งท้ายพี่สองคนในฐานะที่ถึงระยะเนี่ยมาราธอนแล้วมีแนวโน้มที่จะไปอัลตร้ามาราธอนกันไหมจริงอัลตร้าเนี่ยมันคือระยะเทรลเคยสัมผัสเทรลเนี่ยก็ผ่านมา25โลเนี่ยปรากฏว่าวิ่งเทรลมันไม่ได้เหนื่อยเหมือนวิ่งมาราธอนจริงเพราะว่าคือเราเพิ่งไปวิ่งครั้งแรกพอเราเจอระยะทางลำบากเราทำไงครับเราเดินเลยเพราะเรากลัวบาดเจ็บกลัวแบบเราวิ่งแล้วข้อเท้าพลิกอะไรเงี้ยแต่เราเห็นนักวิ่งที่เขาวิ่งบ่อยเขาวิ่งกันเร็วปกติก็ถ้าวิ่งอัลตร้าก็พยายามกันว่าอยากจะลอง50โลสักครั้งหนึ่งตั้งร้อยนี่ยังไม่ได้คิดเลยครับโอ้โหถ้าร้อยนี่ผมนึกภาพไม่ออกเลยร้อยหนึ่งนี่เขาคนที่ชนะน่าจะประมาณ8ชั่วโมงนะแต่ถ้าคนอย่างเราไปวิ่งเขาบอกประมาณ16ชั่วโมงเดี๋ยวก่อนที่1 8แล้วคนทั่วไป16ชั่วโมงเลยเหรอครับคนทั่วไปก็มีถ้าคนที่ฟิตอาจจะ12แล้วสตาร์ทตั้งแต่กี่โมงอ่ะพี่สตาร์ทชั่วโมงวิ่งร้อยโลตีห้าก็คือสตาร์ทเช้ามืดเข้าก็คือดึกมีก็ข้อบังคับของคนวิ่งอัลตร้าถ้าวิ่งระยะนั้นนะครับมีแย่น้ำมีไฟฉายเขาบังคับใช่ใช่เขาบังคับเลยเพราะว่าจุดให้น้ำอย่างนอร์ทเฟสเนี่ย10กิโลนะครับ10กิโลถ้าเราไม่มีน้ำเลยกับตัวนี้มีโอกาสขันน็อตได้เลยน็อตไปเลยช็อกอันนั้นคำตอบหมูอันนี้เขาไม่มีลูกของพี่เนี่ยพอแล้วอยากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากชีวิตเราต้องมีคืออยากทำอย่างอื่นแล้วมันกินเวลาช่างคุยมันกินเวลาลูกเมียมันกินเวลาอย่างอื่นไปเยอะแล้วพอละหมดมาราธอนก็ประมาณนี้แล้วอยากพอถ้าจะมีก็แค่อาจจะว่ายน้ำแต่คงไม่ไอ้ขึ้นเหนือไปเป็น50 100ณเวลานี้ไม่คิดณเวลานี้ไม่คิดถามคำถามนี้ปีหน้าอาจจะแต่ที่มาพี่ไปผมดูแล้วพี่มีแบบไปมี50นะครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเงี้ยถ้าวิ่งเทรลแล้วครั้งแรกสนุกนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปซ้อมเองเข้าใจแต่ว่าแบบเนี่ยเหมือนมาราธอนเนี่ยวิ่งให้ได้42แปลว่าเราต้องวิ่งเดือนละกี่กิโลโอ้โหซ้อมโอ้โหวิ่ง50เราซ้อมมาราธอนนี่ไม่เหมือนกันครับไม่ได้ซ้อมแล้วเก็บครั้งต่อไปแล้วก็ไม่ต้องซ้อมใช่ไหมคุณวิ่งครั้งต่อไปก็ต้องซ้อมนะครับมันไม่ใช่ว่าเราเคยซ้อมไว้แล้วเราเก็บไว้แล้วมาวิ่งมันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนตีเทนนิสเฮ้ยเราตีลูกแบบนี้ไปแล้วคราวหน้าก็เอาฟังฟิตแต่เรามีทักษะไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ยากแต่การซ้อมมันทำให้เราวอร์มแข็งเราก็เหนื่อยน้อยลงรีคอเวอรี่เร็วขึ้นไงครับข้อดีของการวิ่งก็คือสาวๆนะรูปร่างดีทุกคนหน้าตาดีเยอะมากให้ใส่แว่นนำวิ่งนะครับ เดี๋ยวจบเทคนี้เท่านี้ครับเจอกันตอนหน้าขอบคุณหมูมากเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ